อย่างเรานี่ก็เราก็ตั้งใจไผเพิ่นนะความหมายตั้งใจไผเพิ่นทำความเพียรน่ะนะคือความหมายมันบ่แม่นว่าบวชมาแล้วสิได้อยู่ได้ไปเป็นน้ำกันบ่แม่นเด้บวชมากับความเพียรหมุมานะบากบั่นภาคเพียรต่างกันทำให้มากทำให้หลายทำให้มีทำให้เกิดภาวนาทำให้มีทำให้เกิดบาหุลีกตาทำให้มากทำให้หลายบำเพ็ญน่ะนะความหมายปักจิตปักใจลงกับคำบริกรรมตัวเดียวนี้เบื้องต้นพุทโธ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 เมื่อพุทโธถี่เข้ารัวเข้าเร็วเข้ามันก็จะเริ่มตัดอารมณ์อดีตอนาคตเอาไปมาเสียงพุทโธมันดังพุทโธพุทโธจะดังกึกก้องกับขนาดทั่วโลกธาตุอยู่ในใจนี่เริ่มบ่ไปเลยได้ป่ะนี่ธาตุวิ่งธาตุเวียนธาตุบ่สัมปยุตได้เป็นไข่เป็นไอเลยเด้จู่นึงน่ะที่มาวัดมีนะมีแนวตัดแนวทอนเนี่ยตัดกรรมตัดทอนกรรมบันทอนก็มีฉะนั้นแหละเลยเอาความจริงจังความจริงใจกับสิ่งที่ตนเองที่ทุ่มเทอย่างน้อยๆที่อาจารย์ว่าเนี่ยอย่างน้อยๆ1เดือนก็มี4วันเท่านั้นเองก็ปักจิตปักใจจะมาให้ได้